ร่วมกันสร้างกรรมใหม่ให้ประเทศด้วยการนับเอาตัวเองเป็นผู้รักษาศาสนาวิกฤตศรัทธาของศาสนาไม่ได้แก้กันที่พฤติกรรมของพระแต่แก้กันที่ความเข้าใจของคารวาสถ้าใครไม่คิดดูแลศาสนาก็อย่าแปลกใจที่พบแต่พระทิ้งศาสนาเราอยู่ในยุคที่ฝากฝังความดีไว้กับพระไม่ได้เพราะมีชาวบ้านนิสัยไม่ดีคิดบวชเป็นพระกันมากเราต้องฝากฝังความดีไว้กับชาวบ้านก่อนจึงจะมีชาวบ้านดีๆคิดบวชเป็นพระกันมากขึ้นเราด่าพระที่ทำผิดวินัยฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะชาวบ้านมักเอาเครื่องกระตุ้นกิเลสไปให้พระเราต้องด่าตัวเองด้วยตอนเผลอเอากิเลสไปถวายท่านจึงจะมีชาวบ้านจูงใจให้พระผิดวินัยกันน้อยลงเราฝากฝังศาสนาไว้ในมือพระฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะชาวบ้านชอบเอาธุระทางโลกเข้าวัดกันบ่อยเราต้องฝากฝังศาสนาไว้กับตัวเองก่อนจึงจะมีชาวบ้านชอบเอาธุระทางธรรมะเข้าวัดบ่อยขึ้นเราคาดหวังให้พระประพฤติธรรมสั่งสอนธรรมไม่ได้เพราะชาวบ้านชอบของขลังชอบคำทำนายจากพระเราต้องคาดหวังให้ตัวเองชอบเจริญสติเจริญธรรมก่อนจึงจะมีชาวบ้านร้องขอให้พระประพฤติธรรมไว้เทศนาพระทุกรูปเริ่มต้นจากการเป็นชาวบ้านก่อนชาวบ้านเป็นอย่างไรแนวโน้มของพระก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงฝากฝังพระศาสนาไว้กับคนในบริษัทพุทธสี่จำพวกคือท่านไม่ได้ให้ไว้ใจพระฝากภาระไว้กับภิกษุฝ่ายเดียวแต่ยังมีภิกษุณีอุบาสกคือชาวบ้านที่เป็นชายและอุบาสิกาคือชาวบ้านที่เป็นหญิงด้วยสถาบันสงฆ์อยู่ในภาวะวิกฤตศรัทธามานานหากไม่หันมาเน้นกันเรื่องความรู้ความเข้าใจพุทธศาสนาโดยรวมก็คงตกอยู่ในอันตรายเหมือนตึกสูงที่ตั้งอยู่บนเขตพื้นที่แผ่นดินไหวหนักไม่ช้าก็ต้องพังทลายลงแต่ถ้าคารวาสยังช่วยๆกันคนละไม้คนละมือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งของการศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเปลี่ยนจากยุคบอกต่อว่าพระวัดไหนดีมาเป็นช่วยๆกันตอบว่าธรรมะข้อไหนดีที่เป็นที่พึ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ผลธรรมะจะไม่ใช่แค่ของสูงขึ้นหิ้งไม่ใช่หัวโขนเอาไว้หลอกตากันแต่เอาไว้แก้ทุกข์และเพิ่มสุขในชีวิตประจำวันให้กันและกันในที่สุดธรรมะจะเผยความเป็นอมตะมีศรัทธาอันมั่นคงของผู้คนเป็นที่ตั้งและจะช่วยให้พระรุ่นต่อไปเป็นพระน้ำดีมากขึ้นแล้วผลที่ได้ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานจะเป็นการคงอยู่คู่ฟ้าดินของพระศาสนา